สวัสดีครับผมเรนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตท่าตาเตชิโฮกาตะเมะนะครับซึ่งอยู่ใน iMac Dojo นะครับเลเวลที่1ท่าที่6เดี๋ยวจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับครับเดี๋ยวผมจะสาธิตแบบพื้นฐานก่อนนะครับเดี๋ยวให้หุ่นลงไปนอนนะครับแล้วจะขึ้นมาที่ตัวบนตัวเขาแล้วก็เอาแขนข้างนี้นะครับกดพิจมูกเพื่อให้เขาหายใจไม่ออกเสร็จปุ๊บก็เอาแขนลงไปใต้คอนะครับพร้อมกับมือที่ประสานกันอย่างนี้นะครับอยู่ใต้คอเขาแล้วกดไว้แน่นถ้าเขาสะพานโค้งเราจะผลักเราไปด้านหลังนะครับแล้วก็เอามือค้ำให้อยู่นะครับโอเคคือเราต้องรักษาบาลานซ์ให้อยู่นะครับเดี๋ยวจะแสดงในอีกลักษณะหนึ่งนะครับโอเคเราก็สามารถใช้ท่าคล้ายๆแบบลงไปข้างหลังนี่นะครับอย่างนี้แล้วถีบเข่าสองข้างนะครับอย่างนี้ก็ได้ถีบไปพร้อมพลิกนะครับขึ้นมาก็ได้รูปแบบนี้แล้วนะครับหรือว่าถ้าเราเล่นในท่าทุ่มก็ทำได้เหมือนกันก็คือเราอาจจะทำท่าซูมิไกชิในกรณีที่เจอคนที่เล่นก้มนะครับเราจะดึงเข้ามาพบหลังนะครับพร้อมกับทีนี้สไลด์เข้าไปล้วงไปด้านหลังตามล็อกได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ